มาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการทำไลฟ์มาพร้อมกับคำถามของคุณผู้ชมที่เกี่ยวกับเรื่องของการบวชเป็นพระค่ะว่าพระเนี่ยยังมีความทุกข์ไหมนะคะซึ่งวันนี้ท่านอมโรภิกขุท่านเมตตาตอบเอาไว้แบบนี้ค่ะเป็นพระแล้วยังทุกข์ไหมคำถามนี้ก็เป็นคำถามแปลกมากจีวรนี่ไม่ได้เป็นลักษณะของพระอรหันต์เป็นลักษณะของคนอยากจะอบรมจิตเหมือนกันเราเข้ามหาวิทยาลัยคือจะเรียนถ้าอยากจะเป็นหมอต้องศึกษาใช่ไหมถ้าอยากจะสำเร็จอยากจะดับทุกข์ 100% ต้องศึกษาในภาษาไทยศึกษาเป็นคำในบาลีสิกขาปดาเป็นระเบียบของพระของแม่ชีของญาติโยมสิน5สิน8สิน10สิน227อย่างนั้น สิกขาศึกษาแปลว่าอบรมเพื่อจะเรียนถ้ายังไม่ได้เรียนทุกสิ่งทุกอย่างต้องศึกษาอีกเป็นวิธีเพื่อจะศึกษาจิตใจของเราศึกษาชีวิตนี้ถ้าเมื่อศึกษาแล้วก็ยังคลุมจีวรได้ถ้าถึงเป็นพระอรหันต์คลุมผ้าจีวรได้แล้วถ้าเราเข้าใจในความจริงถ้ายังไม่ได้ดับทุกข์คลุมผ้าจีวรไม่ได้ถ้าตามพระกนักตามชีวิตของนักบวชไม่ได้ก็เป็นไม่มีวิธีไม่มีอาจารย์ไม่มีที่ก็เป็นที่สะดวกเพื่อจะเรียนเหมือนกันถ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้เป็นหมอออกจากมหาวิทยาลัยก็ต้องศึกษาอีกหลายปีก็ยังไม่จบยังต้องเรียนเยอะๆทั้งนั้นฉะนั้นนึกว่าคำถามนี้เป็นคำถามแปลกหน่อยดีกว่าถ้าเราเข้าใจนี่เป็นโลดเป็น this is a vehicle เป็นวิธีเป็นอุบายเพื่อจะอบรมจิตเพื่อจะเข้าใจชีวิตนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นถ้ามีกิเลสมากๆถ้ายังไม่มีปัญญาก่อนหัวคงจีวรก็ได้เป็นเพราะว่าเป็นวิธีดีมากเพื่อจะอบรมจิตเพื่อจะดับทุกข์แล้วมีใจบริสุทธิ์เรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการบวชเป็นพระนั้นก็เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นแนวทางขัดเกลาจิตใจเพื่อความพ้นทุกข์การบวชจึงเป็นหนทางอบรมจิตใจให้เกิดปัญญาให้คลายจากกิเลสและความทุกข์ที่มีจะค่อยๆ คลายไปจนดับทุกข์ได้ถึงขั้นหมดกิเลสในที่สุดค่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับคำตอบที่ตัวเองสงสัยแล้วนะคะทำให้เบาใจขึ้นบ้างและอย่าลืมค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกหนักๆหรือว่าเป็นทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook หรือว่าทาง QR Code ตรงนี้นะคะอย่างที่เคยบอกกันค่ะว่าเติมธรรมวันละนิดอ้อมว่าชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะและอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยังคงยินดีค่ะขอบคุณค่ะ